สู้กันเลยต้องรอคนเข้ามาอยู่ดีมายังมายังรอคนเข้ามาฮัลโหลนี่เริ่มเข้ามาแล้วอากดเองเลยวันนี้ไม่มีตีจีไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คนเริ่มเข้ามาแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วโอ้โหร้อยกว่าคนแล้วร้อยกว่าคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่โอ้พันกว่าแล้วพันกว่าสวัสดีชาวเจมทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กับแน่นอนนะนี่ทั้งคู่เลยนี่นะครับนี่ทุกคนครับวันนี้เป็นระบบแอนาล็อกล้วนๆเราจะไม่มี CG ไม่มีอะไรคอมพิวเตอร์ใดๆแล้วตั้งตัวสวัสดีครับผมพิธีกรนะครับเลโอโซเซ่ครับสุดยอดเลยและนันนนท์กอล์ฟครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ของน้องชายสุดที่รักของผมนะฮะซึ่งชื่อเพลงก็ยากเหมือนกันนะยาวนะครับแล้วก็ยาว Unidentified Wonder ครับสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบนะครับสดๆร้อนๆนะครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานป่ะปล่อยประมาณที่เป็นปล่อยวันที่9ที่9อ้าวแล้วสคริปต์เขาบอกเพิ่งปล่อยไปอยู่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปเนี่ยก็แต่เป็นเพลงใหม่สุดเลยนี่นะครับนี่เป็นภาพที่เราจะได้เห็นกันนะครับหลายๆคนก็ลงโปรโมทภาพนี้นะครับนี่มันมีโปรโมท3ภาพมีโปรโมท3ภาพอ๋อมีอีกรูปนึงด้วยอันนี้คือโปสเตอร์โปรโมทต้องโปรโมทตอนแบบตอนเพลงจะปล่อยทำไมถึงมีไอเดียที่จะทำเป็นแบบโปสเตอร์โปรโมทไปก่อนด้วยความที่เพลงมันมีความมันมีกลิ่นอายของความอนิเมะซึ่งคาแรคเตอร์ของอนิเมะมันก็มีความกวนมีความอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีศาสตร์นึงของทางภาพยนตร์มันคือการพาโรดี้ล้อเลียนมันคือการล้อเลียนก็เลยว่าโอเคเราหยิบตรงนี้มาใช้ในการทั้งการโปรโมททั้งการทำ MV ด้วยอะไรครับผมนะเสียงคุกกิ้งรถข้าวนะครับไปเรื่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแบบเต็มๆนะก่อนอื่นฝากแฮชแท็กหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันเดินสายใช่วันเดินสายครับเรื่องนี้ไปทันเวลาเหรอเดินสายตลอดเลยก็มีสายบ้างเลยเดี๋ยวว่าจะเดินสาย 2ไม่น่าเปิดเลยนะไปมาหลายที่ยังวันนี้ไปมาหลายที่แล้วก็เข้าสาย2ตัดเข้าพุทธมณฑลอ่ะหลายคนเดียวน้องเขาบอกว่าให้พูดดังๆพูดดังเราไม่ได้ติดไมค์ด้วยได้ยินไหมไม่นี่นะครับมีทั้งชาวต่างชาติสวัสดีอินเตอร์แฟนสวัสดีครับไฮอินเตอร์แฟนนะครับเดี๋ยวเราใช้แฮชแท็กของการไลฟ์นะครับแฮชแท็กของเราก็คือณนนท์ _ UNIDWD Press Tour ใช่ทำไมต้องโพสแฮชแท็กยากคือชื่ออันไอเดนติฟายวันเดอร์วันนี้ไงมันบอกว่าเนี่ยยาวก็เลยแบบย่อลงใช่ย่อลงแล้วก็เฟสเองครับผมใครดูไลฟ์นี้อยู่นะครับก็พูดคุยกันได้ใน Twitter นะครับครับแฮชแท็กนี้ด้วยละกันนะครับ35มาถ่ายภาพกันดีกว่าเพื่อเป็นโปรโมททางผมไม่อยู่ดีกว่า35เอา35ท่าแรกครับ1 2 3แชะ1 2 3แชะ1 2 3แชะโอเคนะอ่ะมาเพลงนี้มาคุยเรื่องเพลงกันบ้างดีกว่าได้เลยเป็นเพลงแรกของณนนท์นะครับที่ปล่อยภายใต้ Riser Music ครับ Riser Music ถูกต้องมั้ยชื่อเท่ Riser Music ทำไมถึงมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ของ Riser Music ก็คงเป็นทางผู้ใหญ่เห็นเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือก่อนหน้านี้ผมก็มีทำเพลงเองอยู่แล้วมีที่คนได้ฟังคือมองน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนก็คงมีแพชชั่นทางด้านการอยากจะทำเพลงแล้วก็ผู้ใหญ่คงเห็น potential ในการที่จะทำได้ก็เลยแบบโอเคจับมามัดรวมกันสามคนผมทีมพี่ไบต์ก็เลยโอเคทุกคนมีแพชชั่นในการทำเพลงเหมือนกันและมี potential ในการจะเป็นศิลปินได้อะไรเงี้ยก็โอเคเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยกันเป็นศิลปิน3คนแรกของ Riser Music ยังเป็นทางการครับถูกต้องนะใช่ครับอ่ะทีนี้คุยกันอันนี้ถามเล่นๆเลยดีกว่าเพราะว่าคุณก็ทำงานมาอยู่ในวงการมาเป็น10ปีแล้วครับพอเราโตขึ้นมันก็เหมือนมันก็ได้ตกตะกอนทางความคิดหลายๆอย่างเนี่ยทีนี้คุณมองตัวเองเป็นไงตอนเนี้ยคืออ่ะ2ออปชั่นเป็นนักแสดงที่ชอบร้องเพลงครับหรือเป็นศิลปินที่ชอบการแสดงตัวตนของณนนท์ณวันเนี้ยผมเป็นศิลปินครับที่ทำได้ทุกอย่างที่เป็นงานศิลปินคือศิลปินความหมายของศิลปินคือคนสร้างงานครับและการแสดงมันก็คือศาสตร์อย่างนึงในการสร้างงานศิลป์ซึ่งเพลงก็เป็นอีกศาสตร์นึงในการสร้างเพลงศิลป์ถ้าถามว่าผมเป็นอะไรทุกวันนี้ผมตอบว่าผมเป็นศิลปินที่ก็ทำได้ทุกอย่างที่เป็นงานศิลป์ก็คือสร้างงานทุกอย่างในทุกแขนงทุกศาสตร์
คือแสดงว่าคุณไม่ได้มองว่าเออมันคือเป็นนักร้องที่ชอบเล่นละครหรือชอบเล่นซีรีส์คือนี่คือศิลปะนี่คือศิลปินคือทำได้ทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับศิลปะหมดเลยใช่ครับนะครับอ่ะทีนี้ซิงเกิลนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมากระแสเป็นไงบ้างติดแฮชแท็กในหลายที่นะเทรนด์นะครับเทรนด์ขึ้นอันดับ1นะครับติดที่ไทยที่เวียดนามอันดับ4 worldwide ติดเทรนด์5ประเทศทั่วโลกเป็นไงโอ้โหสุดยอดนี่แฮชแท็กอ๋อแฮชแท็กเออโหว้าตาละครับแฟนๆของคุณว่ายังไงบ้างพอปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาเขาก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเรียกว่าอะไรดีมันเหมือนได้เป็นการ explore อะไรที่มันเป็นเราแบบเราจนแบบว่าถ้าแฟนคลับที่แบบว่ารู้จักเราขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าศึกษาเรามากก็จะแบบอุ้ยเออนี่มันโคตรนันนนเลยนี่มันโคตรนันนนเลยอะไรหลายอย่างในวีในตัวเพลงอะไรเงี้ยมันโคตรจะนันนนเลยเพราะว่าเราให้คนใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยพี่อู๋พุ่งกับแฟนผมเป็นนักเรียนเราให้พี่ออฟพุ่งกับพี่ออฟจุมพลให้พี่ออฟจุมพลพุ่มกับพี่ออฟพุ่มกับแล้วออฟจุมพลสองออฟเลยโอเคใช่ก็จะเขาก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยมันคือแบบมันคือนันนนจังเลยอ่ะแสดงว่าเพลงนี้ก็คือคุณมีส่วนร่วมมากระดับเกี่ยวกับซิงเกิลนี้ถูกไหมอ่ะงั้นเราไล่ไปทีละแบบทีละสเต็ปเลยเริ่มต้นจากชื่อเพลงก่อนครับ Unidentified Wonder ครับUnidentifiedคำนี้มาได้ยังไงก่อนใครเป็นคนคิดชื่ออังกฤษอ่ะผมเป็นคนคิดแต่ชื่อไทยอ่ะคุณโปรโมเตอร์ก็เป็นคนคิดเพราะว่าตอนแรกมันยากหมายถึงว่าคือเราทำเพลงเสร็จแล้วทำเพลงเสร็จหมดแล้วแต่เราไม่มีชื่อเพลงเราก็ได้แต่ปรึกษากันว่าอ๋อคือแสดงว่าเนื้อเพลงอะไรไม่รู้ทุกอย่างเสร็จแล้วมากกว่าเหลือแค่มาสเตอร์เสร็จก่อนชื่อเพลงก็เลยว่าเอ๊ะมันคือมันควรเป็นชื่ออะไรดีแล้วตอนแรกก่อนที่จะมีชื่อเพลงอย่างเป็นทางการเขาใช้ชื่อว่าเขียนว่าอะไรเวลาแบบไฟล์เพลงอะUFO จริงเหรอ UFO หมายถึงว่ามันมีความหมายถึงว่าคอนเซ็ปต์ของมันคือเรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์เพลงมันคือความรักคืออะไร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 หนออะไรหนอและในเนื้อเพลงมันมีความว่าสิ่งหลังจากนั้นที่ไม่มีรูปแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างมาเลยรู้สึกว่าโอเคเราเป็น UFO แล้วมันเป็นอะไรคือ flying objectไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้คืออะไรมีบางคนก็คิดว่ามีจริงบางคนก็คิดว่ามีแบบไม่มีจริงอะไรแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่คนมันระบุไม่ได้อะระบุไม่ได้ก็เลยเป็นUFOไปก่อนแล้วก็เหมือนแบบก็มันมีท่อนนึงคนโปรโมเตอร์เขาก็ทำงานอย่างดีเยี่ยมเขาก็เสนอว่าอ่ะนั่นชื่อเพลงสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบเพราะว่าอยู่ในเนื้อเพลงอยู่ในเนื้อเพลงพอดีเลยอยู่ในเนื้อเพลงพอดีเลยก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีตอนแรกก็ไม่อยากให้เป็นชื่อเพลงนี้เหรอใช่เพราะว่ามันยาวมาตลอดเลยชื่อเพลงผมอ่ะจริงมันมีจักรวาลเธอจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอมีมองกี่ทีก็น่ารักแล้วก็เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมสมมติอย่างเงี้ยมันทุกเพลงมันยาวไปหมดเลยแบบว่าแต่มันไม่มีชื่ออื่นจริงแล้วจริงที่มันเหมาะกับเพลงนี้ที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสิ่งหลังจากที่ไม่มีรูปแบบก็ส่วนชื่อภาษาอังกฤษผมก็เป็นคนคิดอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ตอนแรกมันเป็น UFO แหละตอนแรกมันเป็นอยู่ UFO มันก็เลยว่าโอเคเรายึดคำว่า unidentified ไว้ดีกว่ามันแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์มันก็ wonder มันก็เลยมาเป็น unidentified wonder ครับก็คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบที่ระบุตัวตนไม่ได้เออใช่มันก็อาจจะเปรียบได้กับความรักเป็นต้นความรักเป็นต้นเข้าใจกันหรือผีเป็นต้นเออใช่คือมันรู้สึก identify จริงๆมันรู้สึกสัมผัสได้ไหมแล้วแต่คนเออมีอยู่จริงไหมอันนี้ไม่รู้เออใช่มันรู้สึกใช่ก็ตรงมากเลยนะความรักก็เช่นเดียวกันคือมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างใช่และนิยามแต่ละคนไม่เหมือนกันเออนิยามแต่ละคนบางคนอ่ะสำหรับพี่ความรักคือความรักคืออะไรรักคือดวงดาวรักคือตะวันมันทุกรอบเลยอ่ะเวลาเนี่ยคือไปอันนั้นแหละว่าแต่ละคนน่ะแต่ละคนแล้วถ้าเราไล่ถามชี้แต่ละคนน่ะก็จะเนี่ยตรงเนี้ยความรักคำว่ารักแต่ละคนก็นิยามไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่เคยมีความรักก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะหมายถึงว่าอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะยังไม่ถึงในจุดที่มันยังไม่มีก็ได้อาจจะมีคนปังปากเลยฉันเหรอวาเลนไทน์ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่หมายถึงว่ามันอาจจะมีเรียกว่าอะไรนิยามรูปแบบของคำว่ารักของเราที่มันยังไม่ถึงจุดนั้นมันอาจจะมีคนที่รู้สึกดีแหละแต่มันอาจจะยังไม่มีถึงคำว่ารักของเราในมาตรฐานที่เราตั้งไว้ในนิยามที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยคือแต่ละคนนิยามมันไม่เหมือนกันมันเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราสรุปไปเลยว่าความรักของเราเนี่ยมันคือเราสรุปแบบเนื้อไปเลยว่าแม่งคือสิ่งมหัศจรรย์ที่มันไม่มีรูปแบบใช
เท่านั้นเองก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้ทีนี้ถามถึงเนื้อเขาโลโก้เขาโลโก้เพลงครับโลโก้เพลงอันนี้เราจะจำลองเหมือนบรรยากาศในเอ็มวีทุกอย่างมันจะเป็นอนาล็อกเดียวก็ได้นะทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินอยู่ไหมสวัสดีพี่ไม่มีอะไรอ๋อโอเคโอเคนี่นะครับมีท่อนไหนในเพลงนี้ที่คุณชอบที่สุดไหมที่ผมชอบท่อนนี้เนี่ยอะไรวะใช่ยังไม่พูดเลยพอแล้วโอเคแบบว่าทำไมต้องเขินจนหน้าแดงถือว่าเราเล่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครเขาเป็นปริศนาที่มีวิธีใช้อาจเป็นชั้นที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเขินจนหน้าแดงเพราะอะไรถึงชอบท่อนนี้มันดูเป็นคำแบบมันดูเป็นคำง่ายๆที่เรามองข้ามกันไปเยอะในการที่เราจะใช้ในการแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องเขินจนหน้าแดงวะมันจะมีว่าเขินอายเดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่าเขินอายมีคำว่าเขินมีอะไรมันมีเยอะในช่วงเนี้ยที่มันไม่ใช่คำว่าเขินหน้าแดงเขินหน้าแดงโอ้โหคำว่าเขินเหรอมันมีเกิ้มมีเกิ้มเกิ้มแต่เกิ้มมันก็เขินเกิ้มเกิ้มมันก็นี่ทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่แบบเขินจนหน้าแดงมันดูแบบมันดูน่ารักดีเลยใช่คือเวลาเจอใครที่มันชอบเนี่ยก็คือมันคืออาการใจเต้นอ่ะใจเต้นเลือดสูบฉีดปุ๊บหน้าแดงซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งแรกๆที่มันจะบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะรู้สึกอะไรกับคนคนนี้แหละมันเป็นแบบฟิสิกอลเป็นสิ่งที่ใช่ร่างกายเราอันนี้ไปอ่ะก็เลยอะไรคืออะไรฮะแล้วก็คือมันไม่มี2ด้านเราก็ไม่รู้ต้องรู้ทางนี้นะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงจังหวะที่มีเดียมไหมหรือว่าถึงกับเร็วไหมจริงๆเข้าขั้นเร็วนะเข้าขั้นเร็วเป็นเพลงสนุกใช่เป็นเพลงสนุกเป็นแบบว่าเป็นถึงขั้นแบบป๊อปล็อกได้เลยเป็นป๊อปล็อกเป็นเจล็อกอะไรอย่างเงี้ยหรอมันคือเบสจริงๆมันคือเบสพอเราได้คอนเซ็ปต์เพลงอะเราวางข้อไปเลยว่าเราจะทำทรงเนี้ยหมายถึงว่าเราจะทำเจล็อกเพราะอะไรคุณชอบส่วนตัวใช่เพราะว่าเจล็อกเนี่ยในยุคนึงเนี่ยฮิตมากเหมือนใครคนชอบมากแล้วก็อาจจะหายไปบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกแต่ว่าคุณรู้สึกว่าอยากลองดันเรียกว่าอะไรดันกราฟเลยไปถึงตรงไหนก่อนหมายถึงว่าเรามันลองยากนะเจล็อกอะหมายถึงว่าถ้าเราดันไปถึงตรงไหนหลังจากนั้นข้างล่างลงมาเราทำได้หมดเลยแต่เราดันให้ไปสุดก่อนครับใช่มันก็เลยว่าโอเคเราก็ทำเจล็อกเจป๊อปล็อกไปก่อนใช่ก็คือเป็นข้อไว้เลยครับก็อาจเป็นเพลงสนุกสนานที่นี้คิดว่าเพลงนี้เหมาะกับฟังช่วงเวลาไหนหรือช่วงที่เรารู้สึกยังไงเราถึงควรจะฟังเพลงนี้สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบตอนอยู่ในรถทำไมรถติดเดี๋ยวง่วงแล้วมีแบบเบสอันนี้มันแบบเบสมันตุ๊บๆนะมันแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันโอเคเผื่อไม่ง่วงช่วยให้ไม่ง่วงได้นิดหน่อยก็ดีครับผมฟังกันได้ในรถนะครับเพลงนี้นะครับซึ่งเพลงนี้นนท์ก็อย่างที่บอกก็มีส่วนเกี่ยวกับการคิดคอนเซปต์อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ร่วมทำงานกับโปรดิวเซอร์นะครับชื่อพี่แม็กซ์ครับพี่แม็กซ์ครับพี่แม็กซ์นี่เขาทำอะไรที่จังหวัดโอ้ยแม็กซ์ทำเยอะมากพี่แม็กซ์คือแบบว่าคือเรียกว่าอะไรดีพี่แม็กซ์เขามีวงเขาดักเดโซ่ใช่ไหมแล้วก็มีแบบหลายๆเพลงอ่ะที่แบบว่าเพลงดังๆก็ส่วนใหญ่จะมีชื่อเขาอยู่ในสักส่วนนึงของเพลงนั้นเลยครับคือแล้วทำไมเพลงนี้ถึงเป็นพี่แม็กซ์คือเหมือนเราคุยกันว่าพอเราคุยว่ามันต้องการกลิ่นญี่ปุ่นกลิ่นที่แบบว่าเป็นเจป๊อปเจล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบอ่ะเรารู้จักนะส่วนหนึ่งเราไม่ได้มีความรู้ไม่รู้จักโปรดิวเซอร์มากว่าใครทำแนวนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เสนอชื่อไปแล้วเหมือนแบบคุณโปรโมเตอร์เขาก็ไอ้นี่มาว่าต้องคนนี้ต้องคนนี้เท่านั้นคุณโปรโมเตอร์ที่นี่คือ Riser Music ใช่คุณโปรโมเตอร์ของ Riser Music ใช่หรือว่ามันจะมีแผนกตอนนี้มันจะมีแผนกเพลงขึ้นมาไม่รู้ผมว่าผมพักพ้นจากการศิลปินเป็นศิลปินไม่ได้ก็เลยไม่รู้เกี่ยวกับเพลงเท่าไหร่เขาก็จะมีส่วนโปรโมเตอร์ใช่มีส่วนโปรโมเตอร์ด้วยโปรโมเตอร์ก็จะคิดช่วยคิดว่าต้องทำยังไงช่วยวางเรียกว่าวางไดเรคชั่นของศิลปินใช่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าต้องคนนี้เท่านั้นต้องคนนี้เท่านั้นคนนี้เขาคืออัจฉริยะใช่แล้วพอทำงานออกมาจริงเป็นไงสุดเลยสมใจไหมสมใจเพลงนี้แฮปปี้ไหมความรู้สึกแบบกันคือมันจะมีเพลงที่อ่ะเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าก็เพราะดีนะเออแต่ก็ไม่ได้ถึงกับชอบมากเพลงนี้แบบชอบจริงๆเลยอะไรเงี้ยผมใช้คำว่าโดนเส้นเส้นไหนเส้นละกันรถติดเลยตอนนี้เพราะฝนตกเดี๋ยวค่อยไปเย็นๆอาจารย์แล้วรถจะเบาเลยครับไปกินข้าวจะสติได้สบายอ่ะนอกเรื่องละยังไงโดนเส้นโดนเส้นหมายถึงว่าคือโดนเส้นคือหมายถึงว่าอ่ะสมมติพี่เวลาเราอธิบายเพราะโดนเส้นอะนะโอเคสมมติว่าอ่ะเวลานวดอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบกดแล้วพี่รู้สึก
ฟินเออฟินมันคือโดนเส้นโดนต่อมอ่ะเป็นต่อมให้มันคือโดนเส้นเหมือนว่าเส้นแบบเส้นกล้ามเนื้อเส้นอะไรคือโดนเส้นหมายถึงว่าคือเพลงนี้ผมแก้น้อยมากแก้แบบคือแบบดับแรกมาคือแทบไม่ต่างจากดับแรกมากเลยคือแบบชอบตั้งแต่ดับแรกเลยเลาะตั้งแต่ที่แม็กส่งมาให้เลยรู้สึกว่าโหมันใช่ที่สุดเลยคือผมยังไม่ได้เก่งขนาดที่แบบว่าเก่งทางทฤษฎีดนตรีจนว่าผมอยากได้อันนี้เพิ่มครับผมอยากได้นี้ผมตอบได้แค่ว่าใช่ไม่ใช่มันทำงานยากมากนะแต่บอกว่าเพราะว่าหมายถึงว่าเราจะแก้ตรงไหนแล้วบอกจุดที่ถูกเราบอกจุดที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าแต่พออันนี้ฟังครั้งแรกแล้วแบบมันใช่เลยใช่แบบใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเราคิดไว้ในหัวเลยมันเลยแบบเทิดทูนพี่แม็กเออไม่แต่ว่าจริงแฮปปี้แล้วเพราะว่าอย่างแรกศิลปินในการทำเพลงเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดเราจะต้องชอบเพลงของเราก่อนใช่ทีนี้ส่วนว่าคนอื่นจะชอบอะไรเนี่ยก็อันนี้เราควบคุมไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ว่าอย่างน้อยๆเราชอบเพลงเราเนี่ยคือแฮปปี้แล้วใช่เราแฮปปี้แล้วนะครับแต่มีอีกส่วนนึงที่พอเราดูแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะก็คือพาร์ทของ MV MV ขึ้นมาฮะฟ้านี่มันม่วงขึ้นมาก่อนเลยมันม่วงขึ้นมาก่อนเลยMV เนี่ยคือมันเป็น MV ที่มันมีความเป็นอนนท์ใช่ดูแล้วพี่รู้สึกอย่างนั้นเลยว่ามันมีความดูมันมีดูมีความกวนๆดูมีความอยากมีความย้อนยุคนิดๆอะไรเงี้ยมันมีความเรโทรคอนเซ็ปต์ของ MV ก่อนยังไงครับคือด้วยความที่มันเป็นพออย่างที่เราบอกแล้วว่าเรายึดการพาโรดี้มาเป็นหลักว่าโอเคเพลงนี้เราจะทำวิชวลของมันคือการพาโรดี้มันคือการมันคือการล้อมันคือการอ่ะมันสื่อคาแรคเตอร์เราด้วยว่าเราเป็นคนกลัวเราเป็นคนคิดเล่นเราเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบเราเป็นคนกุนตีนอ่ะเราเป็นคนกุนตีนอ่ะดังนั้นอันนี้มันเหมาะสุดละก็เลยว่าโอเคงั้นเราแล้วด้วยมันมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นอะไรหลายๆอย่างมันฟุ้งๆมันเหมือนแบบได้กลิ่นไซไฟนิดนึงก็เลยโอเคว่าเราคุยกับภาพดีว่าโอเคเราจะทำ MV ที่เป็นลองเทคและล้อหนังไซไฟล้อนี่ล้อเรื่องอะไรนี่เลยหลายเรื่องเลยหรออ๋อคือหมายถึงว่าเป็นหลายๆฉากใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นหลายฉากว่าโอเคเราเอาที่มีดาบมีเจไดใช่เรามีเจไดเรามีเดอะแมทริกเรามีอันนี้เดอะแมทริกต้องความหนีดีครับเป็นใจเย็นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้คนนี้เขาอยู่ในวีด้วยน่าจะใช่ครับน่าใช่เหมือนก็จะเป็นล้อหนังไซไฟหลายๆเรื่องใช่มันก็เป็นซีนที่ทุกคนรีมายได้แหละหมายถึงอ่ะสมมติว่าถ้าใครไม่ใช่แฟน Star Wars ไม่ใช่แบบแฟนเดนตาย Star Wars เลยแต่ก็ต้อง A Get Book I'm Your Father อันนี้ผมไม่เก็ทเพราะผมไม่เคยดูจริงอ้าวนี่พูดไปเสียเลยนะเผื่อคนที่ไม่เคยดูนะครับที่ไม่เคยดูอ่ะ I'm Your Father แล้วสุดท้ายคุณว่านธนกฤตโผล่มาเนี่ยคือมันยังไงไม่เราก็อ่ะมันเป็นเพลงแรกของเราในฐานะศิลปินไลเซอร์เราก็รู้สึกว่าเราต้องมีพาร์ทในบ้านมีพระในบ้านเราต้องเอาแล้วพระเราต้องเอาพี่ว่ามาเป็นที่เหนือใจทำไมถึงเป็นการเป็นการเอาให้สบายใจเราเองถ้าเราจะโอเคเรามีพี่ชายเราแค่นั้นเองแค่นั้นเองหรอไม่แล้วคุณว่านเขาสามารถเล่นให้นะเล่นนิดเดียวเองนะนิดเดียวกี่นาทีเนี่ยอยู่ในกองเออแต่งหน้านานกว่าและนานกว่าเยอะมากว่าสมมติแต่งหน้าชั่วโมงนึงผมใช้เขา5นาทีเออแล้วเสร็จจบไปแล้วแล้วก็มีเล่นๆกันตอนท้ายมีเล่นๆกันนิดหน่อยเพราะอะไรถึงจะต้องเป็นพี่ว่านเอาก็จริงคุณก็สนิทกับพี่ๆในวงการหลายคนก็พี่ว่านก็เดี๋ยวว่าอะไรพี่ว่านก็เป็นคนที่ผมสนิทแล้วรู้สึกว่าเราเคารพแล้วเรารักของพี่ชายอย่างเงี้ยมีอะไรเราก็จะปรึกษาพี่ว่านแล้วรู้สึกว่าเป็นไอดอลให้เราทางด้านการใช้ชีวิตต่างๆหรือว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรารู้สึกว่าการมีพี่ชายอยู่มันก็จะรู้สึกว่าสบายใจสบายใจใช่ไหมแล้วทำไมไม่ถึงไม่เป็นผมทำไมถึงเป็นคุณว่านมันเนี่ยคนใกล้ตัวถ้าเป็นพาพิธีกรยังไงพี่ก็ต้องอ๋อแต่ว่านักร้องไม่ได้เหรอไม่ไม่ไม่จะบอกว่าไม่เรารู้จักกันตอนเป็นพิธีกรโอเคพี่ว่านเนี่ยผมรู้จักตอนผมเริ่มเขียนเพลงมันก็เป็นพาแบบพาดนตรีพาอะไรอย่างเงี้ยอันเอ็มวีหน้าก่อนได้ไหมตอนรับพี่ออกมา I am your JJ ถามว่าดีเลยนะดีเลยนะ I am your JJ ได้ไหมดีเลยนะเฮ้ยแต่ผมแต่ถ้าผมเราคุยพี่มาแล้วมาอยู่แล้วใช่ไปสนุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวรอกันเพลงนะเพลงนะกลับมาเพลงนี้ I am your father ยังไงเพราะว่าผมไม่เคยดูมันน่าจะซาวอลใช่มันเป็นซาวอลมันเป็นซีนแบบซีนจำซีนจำอย่างเงี้ยว่ะคือมันก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นซีนที่ถ้าสมมติใครเห็นเคยผ่านตามาก็ต้องเก็ทว่าเอาเพลงมาจากซาวอลครับหรือว่า
อันไลฟ์เซฟไลฟ์เซเบอร์อย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วหรือว่าทานอสอันนี้ไหนอันนี้ไหนทานอสอยู่ทานอสอันนี้ทานอสมันก็มีการมันก็มีการแซวกันแหละว่าอาธานอสแบบเหมือนแบบเป็นไวรัสมันม่วงเพราะว่าหูทรงเขาเหมือนมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็เลยล้อเขานิดหน่อยคือเป็น MV ที่เราถ้าดูผ่านๆไม่ได้ด้วยนะมันต้องดูแล้วมันต้องค่อยๆคิดตามว่าเฮ้ยซีนนี้เขาจะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่เอิร์นไปพี่เอิร์นบอกว่า MV นั้นน่ะมันเป็น MV ที่เป็น MV ที่ดูครั้งเดียวไม่ได้ใช่มันต้องดูซ้ำๆแล้วก็ดูซ้ำๆเพราะถ้าดูทีเดียวปุ๊บไม่เข้าใจว่าเอ้ยคืออะไรมันอาจต้องดูแล้วดูอีกแล้วก็วิเคราะห์ไปในแต่ละซีนแต่ละฉากค่อยๆดูไปที่เขาเปลี่ยนไปซึ่งอีกหนึ่งเอกลักษณ์คือที่เราได้เห็นกันคือเป็นช็อตเขาเรียกว่าลองเทคอันนี้คือมันเป็นลองเทคจริงๆไหมหรือมีการแอบโกงตัดบ้างมีแบบไหมครับเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทำแล้วมันมีเรื่องเทคนิคอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องปรับอย่างเช่นแบบอย่างเช่นการจัดไฟของซีนนอกเหนือจากนั้นที่มันต้องย้ายไฟต้องย้ายนู่นนี่นั่นย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าโอเคมันมีการคัดมีการแบ่งคัดเพื่อให้การทำมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะได้แก้กันได้หมายถึงว่าโอเคเราไม่ชอบตรงนี้เราจะได้เพราะว่าถ้าลองเทคจริงๆเลยเนี่ยโหโคตรยากเหนื่อยแล้วเป็น MV ถ้าถ่ายลองเทคได้เนี่ยมันเพราะมันมีทั้งจุดที่ต้องลิปซิงค์ปากให้ตรงกันตัดนิดเดียวถ้าผิดมันคือถ่ายหมดแต่ว่าพอดูออกมาในมีก็ดูเนียนนะดูใช่มันจริงมันเป็นศาสตร์ของการลองเทคหรอว่ามันคือการว่าโอเคจะถ่ายลองเทคจริงหรือไม่ลองเทคจริงก็ได้แหละแต่หมายถึงว่าฟิลที่คนดูที่มันดูมันต้องรู้สึกว่ามันเป็นลองเทคคือจะไปโกงนิดโกงหน่อยมีทรานซิชั่นเดินตัดหน้ากล้องมันทำให้มันสมูทต่อการถ่ายทำมันทำได้ครับใช่แต่มันคือณโมเมนต์ที่เราดูเราต้องรู้สึกว่ามันเป็นลองเทคจริงอ่ะแล้วอย่างนี้ใน MVคุณชอบฉากไหนที่สุดผมชอบฉากไหนเหรอผมชอบฉากไหนผมชอบนี่ผมชอบเมทริกเพราะอะไรครับใช่เมทริกเราดูเราก็รู้สึกว่าเคียนูรีฟก็รู้สึกแต่ซีนฉากนี้ใช่ซึ่งมันเราก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่าเราแค่คุกเข่าเราก็เป็นเคียนูรีฟได้ไหนดูรีฟไหมไม่มันคือการแค่คุกเข่าเลยพี่มันคือคุกเข่าเงี้ยคือยืนตัวตรงๆคุกเข่าลงแล้วบิดมุมกล้องได้แล้วแค่นั้นเองคือแทนที่เราตอนเด็กว่าแบบโอ้ยอุ้ยนี่เรายืดหลังให้ได้มากที่สุดเราไปเขาแคลอรี่ไม่เราคุกเข่าจบเลยแค่นั้นเองแล้วก็มีคุกเข่าบิดมุมกล้องแล้วก็มีสายสลิงอยู่ตรงนี้นี่ใช่ดึงเสื้อให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันแรงตามแรงน้องผิวใช่เท่เฟี้ยวเลยใช่นะครับอ่ะนอกจากมีคุณว่านแล้วก็มีคนที่คือน้องพี่พลอยก็มีบทเหมือนกันว่าให้มาทำไมมาแค่นี้อันนี้ยังไงฮะไม่จริงๆอ่ะจริงๆเขาเป็นตัวสำคัญของเรื่องนะหมายถึงว่าอ่ะเอาเรียกว่าอะไรดีอ่ะทุกซีนถ้าสังเกตดูดีจะมีเขาอยู่เสมอคือเราจะเห็นแวบๆคือมันจะเป็น MV ที่ตามให้เราได้ลุ้นอ่ะว่าเฮ้ยนี่ก็คือพี่พลอยเลยไม่ได้บอกคุณเปิดอันนี้น่าจะพี่พลอยไม่พลอยไม่มาพี่พลอยใช่ไหมว่าเราจะเห็นคนนึงมาแล้วเราจะลุ้นว่าผู้หญิงที่ปิดให้อยู่คือใครใช่แต่หมายว่าคาแรคเตอร์มันจะชัดกว่าคนอื่นมันจะมีความทุกคนทำงานโปรเฟชชั่นอลหมดจะมีเด็กผู้หญิงท่านหนึ่งโกโก้เปิ่นอยู่ทำอะไรเอ้ยอยู่ดียืนเข้าเฟรมอยู่ดีเอ้ยทำฉากล้มทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่มีสตอรี่ที่แบบว่าแอบใส่เข้าไปครับแล้วทำไมถึงเป็นพี่พลอยนั้นนนเลือกเองป้ะหรือว่าทางโปรโมเตอร์เขากำหนดมาทางโปรโมเตอร์เขาว่ามองว่าน่าจะเหมาะมองว่าอะไรฮะผมขอประท้วงอ๋อมีคนประท้วงเหรอฮะเขาเลือกเองเหรอฮะเขาเลือกจากความถูกยังไงฮะเหมาะสมใช่มันเรียกว่าอะไรอ่ะวัยไม่ได้แหละแล้วทำงานพี่พลอยเป็นไงเพราะว่าอ๋อเพราะวัยอาจจะด้วยวัยใกล้เคียงกันพี่พลอยผมเคยทำงานด้วยกันมาแล้วตอน50จำได้ตอนเลยที่ผมก็สัมภาษณ์คุณก็ที่สัมภาษณ์กันแล้วอันนั้นแหละคืออันนั้นแหละพี่พลอยและพลอยผมเคยถ่ายพี่พลอยเป็นคนก็มันเปิดอ่ะผมเคยถ่ายกับเขาครั้งเดียวนะแบบว่าที่แบบถ่ายกัน2คนเขาดูกลัวผมมากเลยพี่พลอยแบบพอแบบเขาถ่ายกับผมอะไรนั้นเหมือนแค่แบบถ่ายคลิปอะไรสักอย่างเขาแบบเขาเหมือนใช่เขาเป็นคนแบบอย่างนั้นเลยเขาจะมีความแบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาจะบอกผมเสมอว่าเวลาเข้าซีนด้วยกันตอน55เขาจะไม่ชอบเขาไม่กล้าไอคอนแทคเพราะไหนอะไม่รู้เหมือนเขาแบบเหมือนเขาเขินหรือเขาแบบเขาทำตัวไม่ถูกเขาไม่ได้แสดงเขาไม่ได้กลัวว่าจะเข
เขาอาจจะแบบว่าเก่งบางอย่างอะไรเงี้ยก็ต้องมาหาว่าทำไมไม่ชอบไอคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยแบบก็แบบว่าไม่รู้ดิมันแบบมันเขินอ่ะเขินของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนก็เคยไปโปรโมทด้วยกันนี่แหละแล้วก็แบบแค่มองอยู่แล้วก็อะไรไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูพี่พลอยอยู่ใน MV ด้วยนะครับก็ตอนท้ายก็จะมีซีนคุยกันตลกๆอันนั้นเนี่ยนี่คือมีอยู่แล้วมั้ยตั้งใจให้มีมั้ยไอ้ซีนท้ายให้หลายๆคนได้ดูตั้งใจหรือว่ามันมีอยู่ดีๆมันมีคือมันคือการทริบิวซีนที่เราชื่นชอบยังไงมันคือซีนเอ็นเครดิตลองเทคของพี่หม่ำในบริการหน้าเรียน2ลึกมากเลยอ่ะมันคือการทริบิวของซีนที่เราชื่นชอบเราผมก็ดูบริการหน้าเหลี่ยมก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่มันตอนนั้นคุณเกิดแล้วเหรอบริการหน้าเหลี่ยมอ่ะแล้วเหรอรู้แล้วมันจะมีซีนที่ผมจำไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นเครดิตที่มันจะมีไตเติ้ลขึ้นใช่ไหมว่าแบบทีมงานอะไรแล้วมันจะมีพี่โหน่งยืนด่าพี่หม่ำว่าแบบว่ามึงเอากูมาเล่นแค่นี้หรอคนเขารอดูกูเฉิดฉายมึงเอากูมาฆ่าเลยนะมึงบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นซีนประมาณนั้นโอ้โหคือแสดงว่าแบบทุกฉากทุกจุดใน MV นี่มันมีอะไรซ่อนเขาเรียกอะไรเหมือนอีสเตอร์เอ็กอะใช่ไหมมันอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่ในหลายๆฉากเลยซึ่งพอวันนี้เราได้มาคุยกับนนท์มันก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์นี่อยู่ก็อาจจะดู MV แล้วสนุกขึ้นแล้วเคลียร์มากขึ้นนะว่าไอ้ตรงเนี้ยทำเพราะอะไรและส่วนต่างๆเหล่านี้คุณมีส่วนร่วมในการคิดมากน้อยขนาดไหนเราก็เรียกว่าอะไรเดียเหมือนเราก็คอยอ่านไอเดียต้นไอเดียมาจากฝั่งภาพดีครับแล้วก็โอเคเรามาช่วยกันเรื่องหนังว่าโอเคเราเลือกหนังที่อ่ะคนจะเก็ตมากที่สุดการ์เดียนคนต้องดูแน่นอนอวตารคนต้องผ่านตาแน่นอนสตาร์วอร์คนต้องเคยดูอะไรที่มันเป็นซึ่งส่วนใหญ่ก็กลายว่าโอเคหนังมันส่วนใหญ่มันเป็นบล็อกบัสเตอร์เพราะว่าคนจะดูอะไรมามี Stranger Things มีในนั้นด้วยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวคนก็ไปหากันตามมีเตอร์เซล่าถ้าสมมติใครยังไม่ดูนะผมไปขอความช่วยเหลือจากพี่ผมช่อง Just Do It ครับเป็นช่องเกี่ยวกับหนังให้แกะ MV ให้เอาเหรอใช่ก็ไปดูได้ออนยังออนแล้วออนแล้วไปดูได้เลยดู MV เสร็จดูต่อรู้เรื่องเลยโอเคใช่ใครอยากไม่ค้างค่าเลยรู้หมดเลยว่าจุดไหนคืออะไรบ้างใช่อ่ะก็ไปดูกันได้นะครับนี่คืออ่ะทั้งหมดทั้งมวลเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วล่ะทั้งเรื่องเพลงที่ไปที่มา MV อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในฐานะที่ผมก็อยู่กับคุณมานานก็ดีใจนะที่วันนี้เฮ้ยเหมือนคุณแบบมันเห็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันเห็นคุณโตคุณพัฒนาแล้วมันเห็นแบบมันเห็นพัฒนาการอ่ะจากปกติเราทำงานก็รถติดมั้ยก็ติดแล้วพอเลยไปเป็นอ่อนนุชแล้วก็ไม่มันได้เห็นว่าเฮ้ยมันทุกวันนี้มันคือมันการทำงานด้วยความมี passion ถูกป่ะเพราะว่าเราเลือกในสิ่งที่เราอยากทำเรามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นแล้วแหละเพราะด้วยวัยด้วยอะไรโตอย่างเงี้ยเรามีโอกาสออกความคิดเห็นแล้วแน่นอนพองานมันออกไปปุ๊บเราจะชอบงานของเราใช่คุณชอบผลงานชิ้นนี้มากน้อยแค่ไหนทั้งเพลงและ MV ทุกงานที่ผมทำไม่ว่าจะเพลงหรือซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันในพาร์ทกำกับอะไรต่างๆผมให้ใจกับมันทุกอันแล้วผมรู้สึกผมรักมันชิ้นอะเหมือนนักแต่งเพลงที่แบบเวลาแต่งเพลงมันเหมือนลูกอะเหมือนลูกที่แบบว่าเราอยู่กับมันมานานอะเราอยู่กับมันเราเลี้ยงมันอะเราเลี้ยงมันให้มันแบบไปสู่สายตาคนอื่นนะเรารักมันทุกคาแรคเตอร์ทุกเพลงทุกงานกำกับที่เรากำกับครับแล้วงี้ถามถึงความคาดหวังแล้วกันคาดหวังให้คนที่ดูแล้วคาดหวังฟีดแบ็กไหมสำหรับเพลงนี้ก็คาดหวังให้ทุกคนชอบแหละครับหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกับที่ผมชอบแล้วหวังว่าทุกคนจะรักเหมือนกับที่ผมรักเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็มีแฟนๆของคุณเยอะอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ยังไงก็นนท์ทำอะไรมาก็ยังไงดูอยู่แล้วแฮปปี้ผลงานภูมิใจในผลงานลูกชายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้าแบบไม่อาจจะไม่ได้ติดตามแต่เฮ้ยชอบเพลงนี้ก็มาดูกันเยอะๆก็ฝากด้วยครับเนาะต้องฝากด้วยนะครับอ่ะทีนี้นนท์เปิดตัวเป็นอยู่ในค่ายอยู่ใน Risen Music แล้วนะครับแสดงว่าต่อจากนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นผลงานเพลงต่อเนื่องมั้ยต่อเนื่องเรื่อยๆเลยครับใช่ก็คือใครที่คาดหวังอยากจะเห็นซิงเกิลต่างๆของนนท์ก็ปีนี้ก็เรียกว่าอะไรรับงานละครน้อยลงโปรแกรมการเพลงมากขึ้นและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราชาร์จตัวเองเพื่อการแสดงหมายถึงว่าพอเราทำไปเยอะๆพอมันมีซีรีส์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนวัตถุดิบในการแสดงมันก็หมดมันก็เหมือนแบบว่าการพักเพื่อชาร์จด้วยแล้วเราก็มาทำในอื่นที่เราสนใจกันด้วยนะก็เรียกว่าในปีเนี้ยก็จะได้เห็นผลงาน
เพลงเป็นหลักครับถูกต้องไหมมีคิดไว้ไหมฮะสำหรับเพลงคิดมีคิดไว้ไหมว่าซิงเกิลต่อไปจะเป็นเพลงช้าไหมจะเป็นเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพลงกลุ่มจริงปะเนี่ยถ้าไม่จริงนะผมไม่มาสัมภาษณ์นะเอายังไงอะก็มีแบบเรียกว่าอะไรอยากได้เพลงแนวไหนเพลงต่อไปนี่บอกจริงๆผมมีแล้วเฮ้ยไม่บอกเฮ้ยสปอยล์แล้วผมไม่บอกจริงป่ะมีแล้วช้าไหมฮะช้าไหมไม่ช้าที่นี่ที่แรกบอกเลยอะไรนะไม่ช้าด้วยไม่ช้าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวอะไรว่าเกี่ยวเป็นเพลงรักเศร้าไหมไม่อาจจะไม่เศร้าโอ้อ่ะรอดูรอฟังเลยแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ให้ฝากนะครับกับแฟนๆนะครับชาว GMM TV หน่อยนะครับวันนี้เดินสายสื่ออันนี้เป็นสื่อบ้านเราเองครับนะครับพร้อมซัพพอร์ตกันอยู่แล้วนะครับทั้งแฟนๆชาวไทยนะครับแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยฝากเพลงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบนะครับหรือว่า Unidentified Wonder นะครับผมทุกทาง YouTube ของ Riser Music นะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับนะครับอ่ะยังไงฝากเพลงน้องชายผมด้วยนี่นะครับหลายๆคนก็บอกรอครับไม่ต้องรอตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูได้ในต่อไปหรือเปล่าอ๋อรอเพลงต่อไปขนาดนี้ต้องก็ต้องรอเพลงต่อไปหรือเปล่าเออจริงนี่บอกเลิฟยูนันนนะครับอ่ะยังไงฝากด้วยละกันก็ขอให้เพลงนี้ดังๆนะครับขอให้คนชอบเยอะๆนะครับแล้วก็มียอดวิวทะลุเลยนะฮะดังนั้นช่วยกันปั่นได้นะครับใน YouTube ของ Riser Music นะครับแล้วก็รอเพลงต่อไปของณนนท์นะครับแล้วก็รอที่ไปเป็นส่วนหนึ่งใน MV ด้วยถ้าเพลงเข้าออกมาไม่มีกูนะเกิดมาขนาดนี้แล้วไม่มีกูนะรถโรงเรียนนะทั้งรถโรงเรียนทุกคนแล้วก็ไปอยู่ใน MV ถึงต่อให้ MV หน้าไม่มีพี่ยังไงอ่ะสักเพลงนึงของผมอ่ะต้องมีพี่อ้าวอันนี้เหมือนบอกเลยว่าเพลงหน้าไม่มีแน่ไปรอดูนี่รอดูว่าหรือว่าเราจะยัดเราจะยัดแต่คุณจะเราไม่ยัดใช้คำว่าทิ้งหรือแบบว่าไม่หรือว่าเราจะใส่มาตรงไหนได้บ้างใส่มาตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แป๊บเดียวได้ใช่ป่ะล่ะได้หมดแหละเพื่อนน้องชายอะไรก็ได้ได้มีพูดมาอย่างนี้แล้วโอเคผมก็สบายใจเจอกันเพลงใดเพลงหนึ่งได้นะครับโอเคหมดเวลาของการไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณณนนท์มากๆขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชาว GMTV นะครับหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ